ผมว่าผมควรจะไปออกไปจากที่นี่ครับก่อนที่ผมจะแข็งตายที่โซก็พูดไงดีอากาศวันนี้ก็โอเควันนี้เห็นแดดละผมตื่นสายครับตอนนี้มันจะบ่ายโมงละแต่อากาศข้างนอกก็ยังหนาวอยู่แต่มีแดดผมว่าวันนี้น่าจะสนุกกว่าวันที่แล้วที่ผมมาถึงหมดหนาวไปอ่ะมันหนาวไปแล้วมันเดินแล้วมันไม่อยากเดินอ่ะหมายความว่าหนาวเกินนะโอเคคนเราเนี่ยชอบความหนาวก็จริงแต่คือมันหนาวเกินไปมันออกไปแล้วมันทรมานเงี้ยมันก็ไม่อยากออกไปเดินเยอะอ่ะส่วนมากก็อยู่ในร้านดีกว่าแพลนวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างมีเซตไว้นิดนึงครับเพราะอย่างที่รู้คือผมมาที่เนี่ยผมไม่มีแพลนเลยคือมีสมุดไกด์เล่มนึงอ่ะสมุดไกด์ก็บอกน้อยเหมือนกันไม่ได้บอกน้อยหรอกหรือว่าที่เที่ยวมันน้อยว่ะก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนมากคนมาที่นี่เขามาแบบมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันน่ะแต่ผมสายมิวเซียมไงวันนี้ผมก็จะไปลีอัมใช่ไหมลีอัมซัมซุงมิวเซียมคือเป็นพิพิธภัณฑ์ของศิลปะซัมซุงอ่ะซัมซุงสร้างขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันใช้ชื่อว่าซัมซุงแล้วก็คอมมอนกราวด์คือไม่รู้คืออะไรแต่เมื่อวานเพื่อนพอดีเจอแกงเพื่อนเมื่อวานแล้วเขาแนะนำว่าถ้าเกิดชอบถ่ายรูปให้ไปที่คอมมอนกราวผมก็ยังไม่รู้เลยเขาเปิดรูปให้เป็นรูปแบบอาคารอะไรเล็กๆแต่โอเคทั้งมันเราจะไม่ดูรีวิวเราจะไปเลยก็หลังจากนั้นผมจะไปไหนก็ยังไม่รู้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนติดตามผมมาดูว่าเที่ยวสไตล์เกาหลีใต้สไตล์โซโล่เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกินมื้อเช้าบวกมื้อเที่ยงก็คือมาม่านี่แหละวันนี้ผมซื้อรถอะไรมาก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตอนข้างนอกเลยบายมองตรงครับไอรถไฟฟ้าใต้ดินของโซนใช้ยากชิบหายเลยงงอ่ะคือแบบเพราะหลายๆสายมันต่อกันแล้วก็แบบเราไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันทับกันแบบแมงมุมอ่ะยิ่งกว่าแมงมุมอีกแม่งเส้นหนึ่งวิ่งได้5-6สายแล้วแบบเชี่ยแล้วนี่กูมาถูกปะเนี่ยโอเคตอนนี้เราจะไปที่สถานีอะไรเนี่ยตอนนี้เราไปที่สถานีที่อะไรวะแห่งกันจินก็ไม่รู้ว่ากูจะมาถูกพวกเนี่ยมันได้ไงวะแค่อะลุ้นกันอะแค่บายบายเจอกันที่ลียมซัมซุงมิวเซียมเลยนะครับบายตอนนี้เรามาถึงสถานีกองดอกชื่อเทดีแล้วก็เหมือนต้องไม่เปลี่ยนเป็นสาย6อ่ะดูดิแม่งงงชิบหายโอเคเจอแล้ว transfer ไป line 6โอเคเกาหลีชิดขวานะครับเกาหลีชิดขวานะ
มาขับมาวันแรกแบบ ยืนซ้ายเหี้ยโดนดันเลยโอเคครับก็โอ้ยมาได้เรื่อยแม่งก็ส่งแม่งทุกที่เลยเว้ยโอเคเราถึงถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันไปแล้วจะบอกว่าเฮียเหมือนอยู่ในตู้เย็นตลอดเนี่ยตั้งแต่มาโซเนี่ยเหมือนตัวเองอยู่ในตู้เย็นอยู่ในช่องฟีดเนี่ยมือที่ผมถือกล้องเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือแบบกำแน่นมากดึงออกไม่ได้แล้วแหละมันแบบมันชาไปแล้วอ่ะผมเดี๋ยวผมจะรีบเดินให้ถึงแล้วก็จะเริ่มสำรวจนะครับนี่คือตรงไหนเนี่ยนี่มันคือย่านอินแทวอนครับอินแทวอนไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้โอเคอ่านป้ายมั่วโอเคครับเดี๋ยวถ้าถึงเรียมซัมซุงมิวเซียมออฟอาร์ตจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับไปแล้วโอเคครับหนาวสัตว์ก็ตอนนี้ผมกำลังเดินกลับไปที่รถไฟฟ้านะครับซับเวย์ตอนนี้อากาศหนาวเยี่ยมแม่งยังไม่ชินเลยอยู่มันตั้งหลายวันแล้วก็เดี๋ยวถึงคอมมอนกราวด์แล้วจะถ่ายให้ดูทีแล้วกันเนาะระวังรถด้วยแม่งดูแต่กล้องโอเคผมเยี่ยมากเนี่ยเพิ่งเข้าใจว่าคุณดี้เขาให้ใส่ตอนมันหนาวนี่แหละตอนอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยได้เอาหมวกขึ้นมาหรอกที่เอาหมวกขึ้นมาเพื่อเท่ตอนนี้คือแบบเอาฮูดี้อ่ะกันหูกันหัวกันผมเราไม่ให้ลมมันเข้าจากด้านข้างนะครับสุดยอดแม่งขึ้นรู้ประโยชน์ว่าวันนี้แหละโอเคพูดมากแล้วพูดมากกันไปแล้วโอเคโดเดี๋ยวปิดละเจอกันตรงคอมมอนกราวด์เลยบายว่าอะไรโคกผูกมาอะไรโคกผูกหรือเปล่าใช่ปะวะอยากให้ดูอ่ะใช่ปะวะว่าอะไรโคกผูกคอนกุยูนีไม่ใช่ยูนีฟนะยูนิเวอร์ซิตี้นี่แหละมหาวิทยาลัยคองกุเดี๋ยวผมจะออกทางออกที่6แล้วก็เดินไปน่าจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยคอมมอนกราวด์คอมมอนกราวด์คืออะไรวะห้างอ่ะเดี๋ยวเดินละต้องแปะทีมอันนี้ละเดี๋ยวคุยกันนี่ใช่เชี่ยงกับยังอยู่สุขุมวิทผมมากินบอกเป็นฟิชเค้กก็เหมือนอะไรฟินเปล่าไม่รู้กัน1,000วอน2ไม้กินดีกว่าหนาวชิบหายร้อนว่ะ전공기관들이제대로기능을못하고도참문제고그출시하는방법은뭐아로어뭐야오늘토론회에서는이석수전특별감찰관의출석과미래재단과 K 스포츠재단은내사하게된저희에대해서설명하는데요들어보겠습니다미르 K 스포츠재단에대한내사를했다고하는데내사를하게된경위관계공래금년한4월경에미르재단과 K 스포츠재단에대한첩보보고가있어서그내용을검토해본바가있습니다재벌기업이자발적으로낸것은아닌것같다두번째는판단한다는거죠
그럴 가능성도 배제할 수 없다고 생각했었습니다. 네, 변호사님. 자, 지금 저희가 들었습니다. 이석수 전 특별감찰관이 미르와 K스포츠 재단에 대해서 지금 얘기를 하면서 나중에 뒷감당을 어떻게 하려고 그럴까? 이런 생각을 했다고 하는데 어떤 의미로 해석을 하겠습니까? 그 이석수 특별감찰관의 가장 중요한 부분 중에 하나가 자발적이 아니었다는 부분을 하지 않습니까? 그래서 이 뭐 재단 자체는 어차피 자발적이 아니었다는 문제는 없겠죠. 하지만 일단 자발적이 아니었다는 것은 관계 부분이거든요. 관계 부분뿐만 아니라 어떤 대가성 정도의 부분이 있었기 때문에 그 다음에 이석수 특별감찰관이 누구한테 청와대 좀 있었기 때문에 이 모든 과정에서 많이 들었을 거예요. 그럼 이 과정에 있어서 어떤 일을 했다든지 아니면 어떤 형태로 대기업 총수들이 만났는지도 있어요. 만나고 어떤 계기 부분을 알고 있을 겁니다. 그렇다면 결과적으로 지금 2년밖에 남지 않은 정부에서 ลบหนึ่งมันก็ลบสองแหละวันนี้มันห้าโมงเย็นแล้วอ่ะได้ยืนยันคอนเดิร์ฟหนาวที่เกี่ยวจริงๆว่าเธอสุดนั้นโอมาโอมานี่ที่ดังก็อิสระสุดที่สุดเป็นความเชื่อวันนี้คุณอาจจะทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นแต่ถึงก็ยังอีกวันหนึ่งผ่านหลายๆที่ชุดเลยขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคแดดก็เริ่มหมดแล้วตอนนี้ผมถึงคาร์บอนกาวก็คือเป็นเหมือนห้างเป็นเหมือนห้างหรือเปล่าก็คือห้างแหละที่แบบเอาตู้คอนเทนเนอร์มาต่อกันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะคอมมอนกราวมาถูกเนาะได้เชี่ยหนาวสัตว์ตอนนี้คือแบบมือผมที่ถือไม้เนี่ยจะตายแล้วขอโทษนะครับที่ต้องแบบบ่นว่าหนาวตลอดทุกครั้งที่ถ่ายบล็อกนะครับก็จริงๆแม่งหนาวเหี้ยนี่ผมเข้ามาแล้วครับคอมมอนกราวผมจะเก็บกล้องมันเลยละผมไม่ไหวละอยู่หน้าร้านแวนโอเคเดี๋ยวผมถ่ายทีแล้วกันไม่ไหวละเออเข้ามานะก็เป็นแบบเหมือนแบบเป็นห้างสี่เหลี่ยมสองชั้นตอนนี้ก็เขาขายเสื้อกันเสื้อหนาวนะคือถ้าจะซื้อไปก็ไปใส่ที่ไทยไม่ได้แน่ๆผมก็ต้องหาแบบพวกฟูดแบบที่มันแบบเอาไปใส่หน้าหนาวที่เมืองไทยได้เอออะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมโอเคก็มีร้านแบบแบรนด์ของเกาหลีเองด้วยมั้งไม่รู้ว่าร้านอะไรโอเคผมขอเดินช้อปปิ้งแป๊บนึงนะจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกตอนคืนเลยทีเดียวดีเจไม่มีหน่อยดีเพลงไม่เสียงดังจังวะโอเคแค่เนี้ยโอเคเจอกันตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับมีสองโซนโซนนี้ก็แบบคือแบบเหมือนสบายผู้หญิงมากกว่าแต่ก็โอเคอยากได้จริงๆอยากได้เสื้อนะอยากได้เสื้ออีกอ่ะนี่เราจะเดินขึ้นไปชั้นสามนะครับเป็นแบบว่ากึ่งเอาท์ดอร์ครับเนี่ยชั้นสามจะแบบกึ่งเอาท์ดอร์อุ้ยเห็นปะกึ่งเอาท์ดอร์ออกข้างนอกละโอ้โหหน้าออกเลยเชี่ยหนาวอ๋อข้างนอกก็จะเป็นร้านอาหารนะครับบรรยากาศก็ดีนะวัยรุ่นหน่อยอะถ้ามากับแฟนก็น่าจะดีแต่เมื่อกี้ผมเห็นร้านเนี้ยทอยอะไรอะหน้าเข้าอะทอยรีพับลิกอะแต่แบบเชื่อมจากของผู้หญิงกูจะเข้าเดี๋ยววะไม่เข้าละเปลี่ยนใจอะไรประมาณนี้คอมมอนกล่าวจะซื้อเสื้อตัวดีวะจะไปซื้อฮูดจะฮูดดิอยากได้เสื้อใหม่ผมอ่ะอยากได้เสื้อใหม่ผมสักตัวเพราะฮูดมันใส่ตัวนี้ได้ไงอยากได้เสื้อใหม่ผมใส่พรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวว่ากันดูเสื้อผ้าก่อนนะตายThank you.
ราไปเดินช้อปปิ้ง Common Ground เสร็จแล้วนะฮะก็จะไปต่อที่ DDP นะครับโรงแรมมุนที่แบบมันจะมีเหมือนที่ที่ทุกคนมาเกาหลีแล้วต้องไปที่มันจะเป็นแบบเหมือนไงอ่ะคือเหมือนทุ่งดอกไม้ที่แบบมีดอกไม้มีไฟอ่ะเห็นหลายๆคนที่ไปเกาหลีก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับโอเคเช่นแสงได้ของตรงนี้โอเคเดี๋ยวถึงโรงแรมมุนแล้วถ่ายโอเคนะครับไปละหนังที่เหี้ยจมูกจะแตกหมดละไปละพูดได้แบบเดียวนะไม่ได้แล้วหนาวเกินเนี่ยถึงแล้วครับทุ่งเขาเรียกทุ่งดอก LED แล้วครับสวยมากโรแมนติกมากเลยมันจะลากยาวไปนู่นใช่ไหมฝั่งตรงข้ามก็มีนะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามดิตรงนั้นมีอยู่มีคนที่มีคนเดินอยู่ตรงนั้นมีเทียบคนเล็กผมจะถ่ายให้ดูประมาณ15วินะครับวันนี้ผมจะตายแล้วครับเพราะตรงนี้ลมแรงมากนะครับเซลฟี่ด้วยวิดีโอแล้วกันไม่ต้องเซลฟี่ด้วยกล้องโอเคครับผมว่าผมควรจะไปออกไปจากที่นี่ครับก่อนที่ผมจะแข็งตายไปกับดอกไม้ LED ทั้งหลายครับเดี๋ยวได้มาดูแล้วครับตอนนี้เหนื่อยมากแล้วจะไปเข้าห้างดีกว่าห้างไหนดีวะมีห้างนึงอยากไปอ่ะชื่ออะไรวะอะไร APM อะไรสักอย่างนี่แหละผมอ่านในหนังสือไกด์ก็บอกว่าเป็นร้านแบบว่าฮิปฮอปบีบอยเดี๋ยวไปดูหน่อยว่ามันจะฮิปฮอปบีบอยขนาดไหนแล้วก็แบบมันเสื้ออะไรขายเสื้อผ้านี่แหละแต่อยากรู้ว่ามันจะออกมาประมาณไหนเนี่ยตรงนี้ป่ะวะดูก่อนน่าจะใช่นะลอตเต้ฟิตอินไม่ใช่โอ้ยแช่ไม่อยากเดินข้างนอกเลยเนี่ยเพราะเหตุผลเนี้ยหนาวไม่ค่อยมีคนเดินเลยนะหาห้างแป๊บเอาไอ้เหี้ยกูจะถ่ายคลิปแม่งก็มาโอเคเราเจอแล้วอะไรโอเคครับตอนนี้เราเจอห้างแล้วครับฮัลโหล APM ซูมก่อนฮัลโหล APM เราเดินข้ามไปยังไงเนี่ยโอ้ยหนาวเดี๋ยวผมข้ามไปแล้วขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะครับเจอกันแล้วผมเข้ามาที่ตึก Hello AMP นะครับช่วงแรกที่เข้ามาคือไอ้เหี้ยนี่มันแพลตินัมประตูน้ำบ้านเรานี่หว่าชัดเลยดูจากการวางแปลนของบิลดิ้งก็รู้เลยนี่คือประตูน้ำบ้านเรานี่เองครับตอนนี้ผมหาน้ำแฟร์ใช่ประตูน้ำบ้านเราส่วนรองเท้าของก๊อฟเราลาแฟกูอยู่ไหนลาแฟกูอยู่ไหนไอ้เหี้ยเดินวนรอบหนึ่งก็ไม่เห็นแล้วนี่ไงบอกแล้วเสื้อผ้าสดน่าจะราคาถูกนะครับขอนั่งกินขอนั่งพักก่อนกินแพงก่อนThank you.
ก็เดี๋ยวขอนั่งพักเท้าสักหนึ่งนาทีเนี่ยสักครู่นึงสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูเสื้อผ้านิดหน่อยอาจจะซื้อให้น้องอ่ะเพราะน้องบอกอยากได้เสื้อหนาวเดี๋ยวจะบอกอย่างว่าที่เมืองไทยเมื่อไหร่มันจะหนาวเดี๋ยวดูให้ตอนนี้ก็มีฮอตแพ็ค2อันอันนี้ยี่ห้อที่เป็นลายทหารน่ะโคตรดีใครที่มาเกาหลีอ่ะซื้อนี่นะลายทหารน่ะดีแม่งร้อนชิบหายร้อนจนแบบเยี่ยมวางข้างไอโฟนไหม้ไอโฟนแบบร้อนเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าทิ้งไว้กับสิ่งที่มันโดนความร้อนแล้วมันเสียหายครับเช่นมือถืออะไรเงี้ยแถวหน้าจออะไรเงี้ยละลายทำไงแต่อยู่ในมือมันกำเรื่อยๆได้ไงกำละปล่อยโอเคขอใช้เวลาส่วนตัวสักครู่นะครับเมื่อยมากพีซเดี๋ยวเจอกันโอเคคือเมื่อกี้ไปฮัลโหล APM มาแล้วก็แบบทำไมคนที่นี่มันเชียร์จังหวะแบบถามว่าเรามาจากไหนอะไรเงี้ยก็จะให้ซื้อนู่นซื้อนี่คือแบบไม่ขอดูเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ได้มาตัวหนึ่งแล้วเสื้อใหม่ผมคือแบบอยากได้มานานตอนนี้ลดเสื้อขาดแล้วอะเราเสื้อมาแค่มา5วันเราเสื้อมาแค่2วันที่เหลือซื้อเติมหมดเลยนะตามสไตล์ครับตอนนี้อากาศลบ -1 นะครับผมยืนอยู่ตรงโรงแรมมุมนี้แหละหลังจากโดนไล่มาเขาไม่ถ่ายวิดีโอข้างในอ่ะโดนยามด่าเลยโน่ก็อันนี้ผมได้เสื้อมาตรงนั้นแหละเป็นเสื้อใหม่ผมนะครับแล้วก็ผมจะหาเกงเพิ่มอีกคือที่บอกว่ามา5วันแต่เอาเสื้อมาแค่2วันคือมาซื้อเติมนี่แหละตามสไตล์คนมาเกาหลีนะครับมาซื้อเติมไปเรื่อยๆเลยแต่คือประเด็นคือมันหน้าหนาวอ่ะแล้วถ้าซื้อเติมคือไม่ได้เอากลับไปใส่ไทยแน่ๆเข้าใจปะอันนี้ผมจะไปหากางเกงบอลตัวนี้ใน Hello AM APM โอเคได้แล้วจะมาบอกทีบายหนาวสัตว์เฮ้ยโยตอนนี้4ทุ่มครึ่งแล้วผมก็ตอนนี้ไปช็อปปิ้งมาไงได้เสื้อ2ตัวเองคือแบบไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะซื้อแล้วไม่ได้ใส่ที่ไทยอ่ะแล้วก็ซื้อถุงเท้า3คู่ถุงเท้ายังได้ใช้ตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับนะครับไปฮงแดแต่วันนี้พิเศษหน่อยมีคนนัดไปกินโซจูเดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวไปตามดูกันบอกแล้วดวงคนดวงดีก็เงี้ยมาเที่ยวคนเดียวแล้วก็มีเพื่อนชวนโอเคเดี๋ยวถ้าถึงฮงเดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่ครับตอนนี้ผมรอรถไฟฟ้านานชิบหายยังไม่มาแล้วพวกมึงขำที่อะไรกันโอเคเดี๋ยวถึงฮงเดแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่บายแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอะไรไม่รู้ร้านโซจูตอนนี้ไปจริงถ่ายวิดีโอสวัสดีค่ะใครไม่เจอมาเจอเกาหลีเฮ้ยกล้องสวยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับมาถ่ายทีวอลพูไอซ์ซูสโซจูต้องรสนี้ด้วยรสนี้อร่อยเนี่ย what's that what is it it's roti and then inside have banana and then we put milk sugar right really good I love it I eat every day
อันไหนเด็ก Start Christina what's this do you know spam spam Thai foods kind of ham ham yeah อะไร ham with egg so this is we have to eat together it's different menu. all different menus จียอนครับ is this korean style korean style have cheese เหรอ yesterday I went to jam cheese and I thought this is korean are you guys produce cheese in country this country ก็อยู่กับเพื่อนคนไต้หวันแล้วก็คนเกาหลีนะครับที่รู้จักกันวันนี้วันนี้ตีสี่ครับผมใช้เวลาเดินมาประมาณ10กว่านาทีมันมืดจริงวะโอเคก็ออกจากร้านโซจูมาแล้วก็เดินมาแบบไกลมากเพราะว่าซับเวย์ปิดหมดแล้วนะครับอากาศก็-8แล้วเพื่อนเกาหลีก็บอกว่าพรุ่งนี้โซจะ-10ผมก็ไม่เชื่อเว้ยเกือบบ้าป่าวะที่ไหนวะจะ-10ได้แล้วผมก็เปิดแมปตอนแบบจะเดินกลับแม่ง-8เปิดแวทเทอร์อ่ะเปิดแบบดูว่าแบบตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มัน-8แล้วอะพรุ่งนี้ผมก็คงจะซื้อโค้ทแล้วแหละไม่ไหวแล้วแหละผมจะซื้อเสื้อหนาวสกีไม่ก็ซื้อโค้ทแม่งเลยไม่ได้ละแบบนี้ตายแน่ๆสุดท้ายก็ต้องยอมหรือทนวะโค้ทแม่งก็แพงซื้อไปก็ใส่ได้แค่2วันกับไทยแม่งใส่ตอนไหนวะแถบแฟชั่นเกาหลีเหรอไม่ได้อะโอเคผมขอปิดโซโล่ EP